สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นที่กำลังจะเข้า IPO หุ้น SNNP หรือว่าบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ห่างหายไปกับหุ้น IPO นานพอสมควรเหมือนกันนะวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปเจอนะครับเป็นหุ้น IPO ที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งหุ้น SNNP นะครับหรือว่าบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวนะครับโดยสินค้าที่เราน่าจะรู้จักนะครับในส่วนของขนมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปลาหมึกแผ่นเบนโตะนะครับขนมดอกบัวขนมตีนไก่โลตัสนะครับช็อกกี้เวเฟอร์เบเกอรี่เฮาส์อะไรแบบนี้นะครับในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มเจเล่บิวตี้นะครับเจเล่ไลท์น้ำดื่มอควาวิทนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวตาเมจิกฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของหุ้น SNNP นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับสำหรับศรีนานาพรนะโดยที่รายได้ของตัวบริษัทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับเพราะว่ารายได้ภายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 80% นะครับส่วนรายได้จากการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 20%โดยที่บริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะครับก็จะเข้ามาเทรดในตลาดเซตนะครับโดยที่ IPO ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน240ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของทุนหลังจาก IPO แล้วซึ่งก็มีราคาพาอยู่ที่50สตางค์ต่อหุ้นส่วนสำหรับราคาเสนอขาย IPO นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ8บาท70สตางค์ถึง9บาท20สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็จะ IPO ในวันที่7ถึงวันที่9กรกฎาคม2564นี้นะครับแล้วก็จะเปิดขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์นะครับวันที่20กรกฎาคม2564ส่วนจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วนะครับจะอยู่ที่ทั้งสิ้น960ล้านหุ้นสำหรับงบผลประกอบการของตัวบริษัทนะครับตั้งแต่ปี2561ยาวมาจนถึงปี2563เราก็จะเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงทุกปีซึ่งมันก็เลยมีผลทำให้กำไรของตัวบริษัทนะครับก็ลดลงทุกๆปีด้วยอย่างในปี2561นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,886.90 ล้านบาทนะครับคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 249.70 ล้านบาทพอมาในปี2562นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้ลดลงเหลืออยู่ที่ 4,749 ล้านบาทซึ่งพอคิดเป็นกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิก็ลดลงเยอะเลยก็เหลืออยู่ที่ 83.80 ล้านบาทพอมาในปี63นะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวบริษัทก็มีรายได้อยู่ที่ 4,435 ล้านบาทนะครับซึ่งพอคิดเป็นกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิเหลืออยู่ที่ 74.20 ล้านบาทเท่านั้นเองสำหรับความน่าสนใจของตัวบริษัทนะครับก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทนะครับเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างเช่นเบนโตะนะครับเราก็น่าจะรู้จักกันเจเล่อย่างนี้นะครับก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะแล้วก็รวมไปถึงอย่างน้ำดื่มอควาวิสนะครับซึ่งอันนี้ผมเองก็เคยดื่มอยู่เหมือนกันนะครับแต่หลังๆนี้ก็เริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับในร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการจำหน่ายนะครับที่มีทั้งในโมเดิร์นเทรดในร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ในร้านค้าอื่นๆทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจของตัวบริษัทเนี่ยก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงฐานการผลิตของตัวบริษัทเนี่ยก็มีทั้งในเวียดนามแล้วก็กัมพูชาซึ่งเขาก็เตรียมลุยในตลาด CLMV นะครับ
CLMV ก็คือเป็นตลาดในภูมิภาคนะก็จะมีกัมพูชาประเทศลาวนะครับประเทศเมียนมาแล้วก็เวียดนามอะไรแบบนี้นะครับนอกจากที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับตัวบริษัทก็ยังมีระบบการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพหลังจากลงทุนเพิ่มขึ้นในบริษัทสิริโปจำกัดนะครับโดยมีบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งเนี่ยร่วมถือหุ้นด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมทุนที่ดีนะครับเพราะว่าเข้ามาช่วยกันพัฒนาธุรกิจและให้บริการทั้งสินค้าในเครือสีนานาพรแล้วก็สินค้าแบรนด์อื่นๆด้วยสำหรับเป้าหมายต่อไปนะครับของบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเนี่ยตามที่ผมอ่านนะครับเขาก็น่าจะเน้นไปทางตลาดที่เป็นต่างประเทศมากขึ้นแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยเขามีสินค้าจำหน่ายใน5ภูมิภาคทั่วโลกมานานพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเขาก็เตรียมที่จะยกระดับเข้าไปขยายธุรกิจให้มากขึ้นเพราะการส่งสินค้าไปขายในอนาคตนะครับเขามองว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการกำหนดโครงสร้างราคาหรือว่าการกระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ นะครับมันจะค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีฐานผลิตอยู่ในแถบนั้นหรือว่าอยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับมันก็จะทำให้การทำธุรกิจของตัวบริษัทเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นและที่สำคัญนะครับมันก็จะทำให้แบรนด์ของตัวบริษัทเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองซึ่งตามที่ผมอ่านนะครับบริษัทสีนานาพรเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในตลาด CLMV ค่อนข้างเยอะพอสมควรว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามองว่ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับผู้บริโภคในประเทศไทยและอีกอย่างนึงนะครับกลุ่มนี้ก็ชื่นชอบในสินค้าของไทยอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยมองว่าตลาด CLMV เนี่ยเขาก็น่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการไปขยายตลาดในประเทศจีนด้วยซึ่งตลาดจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างท้าทายพอสมควรนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านบทวิเคราะห์ของหลายๆบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศจีนนะครับซึ่งพอหลังจากที่เขาขยายตลาดไปที่ประเทศจีนแล้วต่อไปนะครับเขาก็จะขยายไปทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องยอมรับว่าสินค้าของสีนานาพรเนี่ยก็มีการขายไปยังทั่วโลกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขายในสัดส่วนที่เยอะมากนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะมีการเน้นไปยังตลาดที่เป็นต่างประเทศมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับค่า PE นะครับถ้าเราวัดจากจำนวนหุ้นหลังจากที่เขา IPO ก็คือ960ล้านหุ้นนะครับแล้วก็กำไรของตัวบริษัทในปี63ที่ 74.20 ล้านบาทนะครับแล้วก็ราคา IPO สูงสุดที่เขามีการตั้งเอาไว้ก็คือ9บาท20สตางค์เราจะได้ค่า PE อยู่ที่ประมาณ119เท่านะครับซึ่งก็ถือว่าค่า PE ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับสูงมากๆเลยก็ถือว่าถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยราคา IPO ก็จะเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับสำหรับผมเองนะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของธุรกิจของเขาด้วยในเรื่องของแบรนด์ของเขานะครับรวมไปถึงความแข็งแกร่งของตัวบริษัทด้วยนั่นเองนะครับที่สามารถดำเนินธุรกิจมาได้ยาวนานขนาดนี้นะครับเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเก่าแก่นะตามที่ผมอ่านดูนะครับเขามีอายุประมาณ30กว่าปีเลยนะครับสำหรับบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนอ่ะถ้าใครสนใจหุ้น SNNP นะครับหรือว่าบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันแรกที่เขามีการเปิดเสนอขาย IPO นะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะวันที่7กรกฎาคม2564นะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ